إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมาในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับให้เราได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบดีนะครับว่าพี่น้องมุสลิมของเราเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่บ้านเมืองของเราอยู่ในประเทศของเราพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้เนี่ยนะครับได้ประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีเลยนะครับบ้านนี่หายไปทั้งหลังเลยแล้วก็หนักหนาสาหัสมากพี่น้องครับดูจากภาพข่าวแล้วดูจากการแชร์การลงวิดีโอทางหน้าเฟซหน้าโลกโซเชียลต่างๆเราได้เห็นถึงภัยที่มันน่ากลัวเราได้เห็นถึงเวลาที่มีภัยแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งได้มันไม่มีใครสามารถที่จะทำให้มันเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได้ทุกคนที่โดนเนี่ยนะครับก็ได้แต่หวังว่าให้มันจบสิ้นโดยเร็วแล้วก็ให้มันผ่านไปด้วยกับโดยเร็วพี่น้องครับเมื่อเวลาภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามของโลกใบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับบทเรียนมาโดยเสมอมานั่นก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นว่าเมื่อเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ภัยพิบัติมานะครับเกิดขึ้นกับกลุ่มชนใดก็ตามเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นมันยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นมันยิ่งอันตรายมากขึ้นมันยิ่งเกิดความเสียหายมากขึ้นองค์การที่ผมได้อ่านไปเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่155อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแน่นอนครับพระองค์จะทรงทดสอบพวกท่านอัลเลาะห์จะทรงทดสอบเราแน่ๆพี่น้องครับทดสอบอย่างแน่ๆด้วยกับความกลัวด้วยกับความหิวความเสียหายความสูญเสียสูญเสียอะไรครับอัมวานทรัพย์สินบ้านช่องอะไรต่างๆรถหายหมดเลยเสียหายพังหมดเลยนะครับหรืออาจจะเสียหายแม้กระทั่งชีวิตญาติพี่น้องเสียชีวิตคนนั้นเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นพืชผลต่างๆไร่นาที่เราได้ทำเป็นอาชีพของเราเนี่ยหายหมดเลยครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์นี้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะทดสอบโดนแน่ๆฉะนั้นจากจุดนี้ทำให้เราได้คิดว่าการที่เรามาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยมันต้องโดนทดสอบอันนี้ประการแรกเลยว่าโดนทดสอบเราไม่สามารถที่จะอยู่แบบสบายๆนอนสบายๆเปล่าแต่เราต้องโดนทดสอบไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งต้องโดนทดสอบหรือแม้กระทั่งความสบายเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันก็คือบททดสอบพี่น้อง
ว่าไอเราเนี่ยอยู่สบายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สบายแล้วเนี่ยดูซิว่าจะทำอะไรไหมจะช่วยเหลือยังไงไหมจะมีการช่วยกันช่วยเหลือขอดุอาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนหรือเปล่าสำหรับคนที่สุขสบายดีเป็นบททดสอบหมดเลยครับทุกคนโดนบททดสอบทั้งหมดแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักมากอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเวลาที่ภัยมันผ่านไปแล้วน้ำมันลดไปแล้วความเสียหายมันผ่านไปแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วทีนี้เราต้องมาคิดแล้วล่ะครับพี่น้องว่าทำไมภัยพิบัติที่ผ่านมามันถึงได้รุนแรงเยอะขึ้นมันถึงได้รุนแรงขึ้นอันนี้ต้องคิดเลยครับต้องคิดว่าสังคมที่เราอยู่มันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธรรมชาติก็ดีเช่นเราไปทำอะไรในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้มันเป็นระบบนิเวศของมันอย่างดีเราไปทำลายทิ้งหรือเปล่าอันนี้ในส่วนของระบบนิเวศตามหลักธรรมชาติต่างๆเราทำลายระบบนี้ทิ้งหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าคิดมากไปกว่านั้นพี่น้องครับนั่นก็คือเราดูซิว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งภัยพิบัติมาในพื้นที่เราเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรพวกเราทำบาปกันเยอะเกินไปหรือเปล่าเราอยู่กันโดยการทำบาปที่มันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นหรือเปล่าคนที่มีความรู้คนที่เป็นหน้าที่เป็นอิหม่ามเป็นคนมีความรู้เป็นโต๊ะครูเป็นครูบาอาจารย์พูดหรือเปล่าทำอะไรหรือเปล่าอันนี้น่าคิดเลยครับพี่น้องครับอันนี้น่าคิดเลยครับเพราะว่าไงพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวไว้ในหะดีษต้นนึงบอกว่าเมื่อเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้บาลาให้เกิดภัยบาลาต่อกลุ่มชนหนึ่งให้อาซาบให้ภัยบาลาเกิดขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งให้น้ำท่วมให้อะไรต่างๆเหมือนที่เราเห็นเนี่ยนะครับซึ่งอาซาบการลงทันการลงโทษสิ่งที่เป็นภัยบาลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะประสบในหมู่พวกท่านทั้งหมดโดนทั้งหมดพี่น้องครับโดนทั้งหมดโดนภัยบาลาทั้งหมดส่วนที่ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวใครเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อันนั้นเดี๋ยววันกิยามะห์เมื่อเวลาล้อให้ฟื้นขึ้นมาก็รับส่วนของตัวเองไปรับส่วนของตัวเองไปหรือแม้กระทั่งในอีกหลายๆหะดีษที่นบีได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อสังคมใดก็ตามขาดการเตือนซึ่งกันและกันไม่เตือนกันแล้วคนมีความรู้ไม่เตือนเห็นไม่เตือนคนมีความรู้เห็นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นของเรามันเปลี่ยนไปเยอะแยะไม่ช่วยกันเตือนไม่ช่วยกันเตือนนั่นแหละพี่น้องครับถ้าหากสังคมใดก็ตามที่อยู่แบบนี้นะคนมีความรู้ไม่เตือนกันอยู่กันปล่อยปะละเลยอยู่กันเริ่มมีสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเตรียมรอการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยครับเตรียมรอได้และเมื่อเวลาภัยมันมาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เลือกครับว่าเอาเว้นในบ้านนี้ไว้บ้านนี้มันละหมาดครบเปล่าเอาเว้นบ้านนี้ไว้บ้านนี้มันอ่านกุรอานเปล่าเอาเว้นบ้านนี้ไว้บ้านนี้มันทำซะละก็เปล่าเวลาโดนเหมารวมหมดครับเวลาโดนหมดเลยเหมาหมดเลยแต่พอเวลาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ก็ใครทำดีอะไรไว้ก็ไปรับในส่วนของตัวเองไปแต่เมื่อภัยมาเนี่ยโดนหมดเลยฉะนั้นจากตรงนี้จากจุดนี้ทำให้เราได้คิดว่าสังคมเราพี่น้องครับสังคมมุสลิมเนี่ยขาดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็คือการตักเตือนกันการตะมุรุนบินมะรูฟวะตันฮาวนานินมุงกัดก็คือเตือนกันในเรื่องที่ดีแล้วก็ห้ามปามกันในเรื่องที่มันไม่ดีและเมื่อสังคมไหนก็ตามที่บอกว่าเนี่ยสังคมนี้ก็เละเทะอัลลอฮ์ก็ยังไม่เห็นจัดการเลยพี่น้องครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันความคิดนี้การที่อัลลอฮ์ตะอาลายังไม่ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้น
กับสังคมใดก็ตามที่ความชั่วมันเยอะนั่นอันนั้นน่ะดีแค่ไหนแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เปิดโอกาสให้เราเตาบัตกันน่ะเปิดโอกาสให้เราเตาบัตเปิดโอกาสให้เราทำไมให้เราได้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าวันนี้สังคมที่เราอยู่นั้นมันมีบาปเยอะหรือเปล่ามีบาปเยอะหรือเปล่ามีเรื่องนั้นเยอะหรือเปล่ามีซินาเยอะหรือเปล่าความชั่วต่างๆเยอะหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับภัยพิบัติต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะเป็นเราที่โดนอีกก็ได้เป็นพี่น้องเราภาคส่วนไหนเราไม่รู้เพราะทุกวันนี้เราเห็นพี่น้องมุสลิมของเราทั่วโลกเนี่ยก็โดนบาลอโดนภัยพิบัติกันทั้งหมดโดนบททดสอบกันทั้งหมดเดี๋ยวปาเลสไตน์โดนเอาเดี๋ยวไปพม่าโดนเดี๋ยวจีนซึ่งจริงๆพวกเขาก็โดนกันอยู่ตลอดแหละพี่น้องครับไม่ใช่ว่ามีวันหยุดหรือว่ามีอะไรเพียงแต่ข่าวมันไม่ทำแค่นั้นเองเพียงแต่พวกข่าวต่างๆอ่ะซึ่งมันอยู่ฝ่ายทางพวกของพวกยาฮูดพวกนัสรอเพราะนั้นมันก็ไม่ทำข่าวแต่จริงพี่น้องมุสลิมเราก็โดนอาธรรมโดนอะไรต่างๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำอะไรเราเนี่ยทำอะไรเราเนี่ยไม่โดนเนี่ยวันนี้เราทำอะไรเราทำอะไรเพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮ์เพื่อพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับกุรบานวันนี้เตือนตัวผมแล้วก็เตือนพี่น้องว่าสิ่งสำคัญเลยในสังคมมุสลิมที่เราต้องอยู่ร่วมกันและเป็นประการสำคัญก็คือการสั่งใช้กันในด้านความดีเตือนกันในด้านความชั่วนะครับให้ออกห่างกันช่วยกันเตือนกันเตือนกันช่วยกันเตือนกันเตือนเท่าที่มีความสามารถเรื่องไหนแล้วไม่มีความรู้เอาแล้วก็ให้คนที่เขามีความรู้ทำหน้าที่ไปเพราะไม่งั้นพี่น้องครับเมื่อวันนึงที่ภัยพิบัติมันมาแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งที่ภัยพิบัติมันมาแล้วเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เว้นให้ใครทั้งสิ้นจะโดนทั้งหมดเลยภัยมาจะโดนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนเลวคนชั่วคนจนคนชราเด็กอะไรโดนหมดเลยครับฉะนั้นตักเตือนกันในด้านนี้ในทุกๆเรื่องเพื่อไม่ให้สังคมเหล่านั้นเจอแบบภัยพิบัติอันใหญ่หลวงและแน่นอนเมื่อเราเตือนกันเราช่วยเหลือกันเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปฏิบัติตามที่จงรักภักดีต่ออิสลามแล้วก็ปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม